ื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโยบที่ดีพร้อมและยำเกรงพระเจ้าและแล้ววันหนึ่งซาตานก็ได้ขออนุญาตพระเจ้าที่จะทดสอบโยบโดยทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและบุตรชายหญิงแต่โยบผ่านบททดสอบนี้ไปได้โดยที่ไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าแต่อย่างใดแล้ววันหนึ่งซาตานก็เข้ามารายงานตัวต่อพระเจ้าพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์และขออนุญาตพระเจ้าทดสอบโยบพระเจ้าอนุญาตแต่ไม่ให้ทำลายโยบจนถึงแก่ความตายซาตานจึงให้โยบเป็นฝีร้ายตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมศีรษะโยบเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและพยายามที่จะบรรเทาความเจ็บและคันด้วยการเอาชิ้นหม้อแตกมาขูดแผลตัวเองและนั่งอยู่ในกองขี้เถ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซีรีส์ที่2ของการทนทุกข์นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้จากชีวิตของโยบในเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็บุคคลอันเป็นที่รักไปนะคะส่วนในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเห็นว่าโยบเนี่ยค่ะมีฝีร้ายขึ้นเต็มตัวเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นคนนึงที่อยู่ในสภาพแบบนี้ไหมคะที่ชีวิตกำลังประสบวิกฤตอย่างมากมีหนำซ้ำคุณยังเป็นโรคร้ายแล้วก็มีความพิการเกิดขึ้นด้วยวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการรับมือในเรื่องนี้ด้วยกันค่ะและตอนนี้เอกก็ยังอยู่กับอาจารย์นิพนธ์เหมือนเดิมนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังว่าในกรณีเรื่องของโยมเนี่ยค่ะเขามีฝีร้ายขึ้นเต็มตัวเลยก็หลายครั้งก็เหมือนชีวิตของเราบางทีเราก็รู้ว่าความเจ็บป่วยบางทีก็มีสาเหตุแต่บางทีก็ไม่มีสาเหตุแล้วเราจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงคะอาจารย์โรคภัยไข้เจ็บเองก็มีแหล่งที่มา3แหล่งด้วยเหมือนกันอย่างแรกก็คือมาจากการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดหรือความโง่เขลาของเราเองนะครับโรคบางอย่างเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องกินเยอะไปหรือไม่มีระเบียบวินัยในชีวิตก็เกิดโรคได้นะครับอย่างที่สองก็คือเกิดจากมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตในโลกนี้ที่จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บแก่ลงหรืออายุมากขึ้นก็มีโอกาสเป็นโรคได้ง่ายๆมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเลยที่ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แหล่งที่3ก็คือมาจากการอนุญาตของพระเจ้าซึ่งเป็นกรณีพิเศษซึ่งทำให้เกิดความทุกข์เหมือนอย่างกรณีของโยบแล้วก็ยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ของคริสเตียนก็เหมือนกับชายคนนั้นที่ตาบอดมาแต่เกิดก็คือมาจากการกำหนดของพระเจ้าเราสามารถพูดอย่างนั้นได้เช่นเดียวกับความพิการหรือความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายหลายครั้งเกิดขึ้นเพราะความไม่เชื่อฟังของเราความบกพร่องบางอย่างก็เป็นผลมาจากความบาปของบรรพบุรุษนอกจากนั้นยังมีความบกพร่องทางร่างกายอีกหลายประการที่เกิดจากการละเลยและการถูกทำร้ายจากผู้อื่นหรือเป็นการอนุญาตจากพระเจ้าแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามความบกพร่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราถึงความจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังและเข้ามาหาพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าทำงานผ่านลักษณะฝ่ายร่างกายที่ชั่วคราวของเรานั่นเองค่ะพระเจ้าก็ใช้โรคภัยไข้เจ็บนั้นเพื่อที่จะเตือนให้เราสำนึกว่าโลกนี้ไม่สมบูรณ์เตือนให้เรารู้ว่าชีวิตในโลกนี้ไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบเราควรแสวงหาชีวิตที่สูงส่งกว่าเราไม่ควรปักใจอยู่กับสิ่งของฝ่ายวัตถุโลกนี้ชีวิตนี้เป็นเรื่องที่ชั่วคราวและไม่ใช่สิ่งที่ถาวรเราจะแสวงหาความสุขที่สมบูรณ์แบบในโลกนี้ในชีวิตนี้ไม่ได้เราควรจะแสวงหาสิ่งที่สูงส่งกว่าและสิ่งที่จีรังกว่านี้นั่นก็คือทางของพระเจ้าพระเจ้าใช้โรคภัยไข้เจ็บเพื่อสอนมนุษย์อย่างนั้นว่ามนุษย์ไม่ควรยึดติดกับสิ่งของที่อยู่ในโลกนี้แม้กระทั่งทรัพย์สมบัติที่อยู่นอกกายเราก็ควบคุมไม่ได้แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในกายของเราหลายอย่างเราควบคุมไม่ได้แต่มีผู้หนึ่งที่อยู่เหนือกว่าเราควบคุมเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราควรจะเป็นโรคอะไรหรือไม่ควรเป็นโรคอะไรแต่มีผู้หนึ่งที่มีอำนาจมากกว่านั้นมากกว่าเราและเราควรจะไว้วางใจในผู้นั้นอาจารย์คะตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะความพิการหรือว่ามีความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในเวลานี้นะคะอยากให้อาจารย์แนะนำนิดนึงนะคะว่าเราจะมีท่าทีหรือว่าวิธีการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างคะในการรับมือกับความพิกลพิการหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะต้อง
คิดและตระหนักในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้และนำสิ่งนี้มาเป็นการเตือนใจเราและให้เราใช้ชีวิตอย่างฉลาดหลายคนร่างกายดีแต่ว่าจิตใจของเขาพิการไม่มีกำลังใจในการสู้ชีวิตแต่หลายคนร่างกายเขาพิการแต่เขาจิตใจเขาไม่พิการเขามีกำลังใจเราควรจะใช้ชีวิตที่เรามีอยู่ในโลกนี้อย่างคุ้มค่าดีที่สุดนะครับไม่ควรโทษตัวเองไม่ควรปลงและไม่ควรคิดสั้นควรจะรู้ว่าชีวิตเป็นของขวัญที่ล้ำค่าและเมื่อเรามีชีวิตเท่าที่พระเจ้าให้เรามานี้เราควรใช้ชีวิตนี้อย่างคุ้มค่าดีที่สุดโดยไม่สร้างให้คนอื่นเดือดร้อนและไม่ทำให้คนอื่นต้องมาเป็นห่วงหรือมีภาระกับเราอาจารย์คะสุดท้ายนะคะอาจจะมีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้รู้จักหรือว่าสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าหรือว่าแหล่งพลังที่อาจารย์ได้พูดถึงในเวลานี้นะคะก็อยากจะให้อาจารย์หนุนใจนะคะที่คุณผู้ชมเองนั้นจะยอมที่จะเปิดใจแล้วก็ให้เขาได้รู้นะคะว่าพระเยซูเนี่ยสามารถช่วยเหลือเขาได้ยังไงอะค่ะผมอยากจะหนุนใจท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการนี้อยู่นะครับไม่ว่าท่านกำลังเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนึ่งอย่างใดทางฝ่ายร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยฝ่ายร่างกายไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้เราได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งมีกำลังเราสามารถมีพลังมากกว่าคนที่มีร่างกายที่ปกติสุขทุกอย่างแต่วิธีการในการที่จะรู้เคล็ดลับหรือรู้แหล่งพลังในการที่จะรับกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างไรนั้นผมก็อยากจะหนุนใจว่าท่านจะต้องรู้จักกับพระเจ้าเปิดใจให้กับพระองค์เพราะพระเจ้าเป็นพลังแห่งชีวิตพระเจ้าสามารถที่จะทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ได้ถ้าท่านมีพระเจ้าอยู่ในใจอยู่ในชีวิตท่านจะสามารถเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วยความจำกัดฝ่ายกายของท่านทุกอย่างได้เพียงแต่ท่านต้องเปิดใจให้กับพระองค์ครับคุณผู้ชมคะพระเจ้านะคะทรงเป็นแหล่งแห่งกำลังที่ทำให้คุณสามารถเผชิญสิ่งต่างๆไปได้นะคะไม่ว่าตอนนี้สภาพร่างกายของคุณจะเป็นยังไงคุณอาจจะกำลังเจ็บป่วยอยู่หรือว่ารู้สึกสงสารตัวเองในความพิกลพิการของตัวเองนะคะแต่ว่าพระเยซูมาเพื่อให้คุณได้รับความรักแล้วก็ได้รับกำลังนะคะที่จะทำให้คุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับโยบมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆเลยนะคะที่มาให้คำหนุนใจเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ